สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเมย์จะมาทำ empty product นะคะเหมือนเดิมนะคะนี้เป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้มีอยู่2ล็อตนะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะค่ะอย่างแรกจะเป็นตัว Pantene Aqua Peel Shampoo นะคะตัวนี้ได้พูดถึงกันไปใน Favorite of the Year ด้วยนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายนะมันเป็นตัวแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะคะซึ่งมันก็จะดูแลเรื่องการลดการสะสมบนหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ให้เกิดรังแคซึ่งตัวนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้นุ่มลื่นมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระด้างนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีมากL'Oreal Ever Peel Sulfate Free Color Care System นะคะตัวนี้เป็น Moisture Shampoo อันนี้เนี่ยออกมานานมากๆแล้วนะเพิ่งจะได้ใช้หมดนะคะก็เมื่อเร็วๆนี้นี่เองมันเป็นแชมพูสำหรับผมที่คนที่ผมทำสีนะคะนี่สูตรผมทำสีซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่มีซัลเฟตนะคะซึ่งมันเขาบอกว่าตัวซัลเฟตเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีกับผมนะเมย์ไม่แน่ใจว่ามันช่วยเรื่องของอะไรแต่ว่าตัวซัลเฟตตัวนี้มันจะทำให้ฟองของตัวแชมพูจะไม่ได้เยอะมากนะคะเท่ากับแชมพูปกติแล้วก็รักษาสีผมได้ค่อนข้างดีตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆนะคะเวลาที่เมย์ทำสีผมมาใหม่ๆแล้วอยากได้แชมพูสำหรับผมทำสีรักษาสีผมก็จะเป็นตัวนี้เลยต่อไปนะคะ Healthy Sexy Hair ตัว Reinvent Color Care Systemตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ที่ช่วงที่ผ่านมาในการดูแลหลังจากทำสีผมมานะแต่ว่าตัวนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือเนื้อแชมพูมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะเวลาจะขยี้หรือให้เป็นฟองเนี่ยมันหรือว่าเขาเรียกอะไรจะให้ทั่วหัวเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงตัวนี้ยังไม่ว้าวมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแชมพูสำหรับผมทำสีนะยังอยู่ในส่วนของแชมพูอีกตัวนึงนะคะตัว L'Oreal Total Repair Repairing Shampoo นะคะแชมพูสำหรับผมเสียตัวนี้นี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ก่อนหน้านี้ใช้มาค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ใหม่สำหรับเมย์นะแต่ว่ามันเป็นแชมพูที่กลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็ให้ฟองดีกลิ่นมันเหมือนเบอร์รี่ปนแคนตาลูปอะนะให้ฟองดีมากแล้วก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงดูแลเรื่องผมเสียนะคะตัวนี้จะสระแล้วจะรู้สึกว่าผมจะค่อนข้างลื่นประมาณหนึ่งนะคะให้ผมที่ค่อนข้างลื่นนะคะตัวนี้คอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้เป็นของ Essential Rich Premier Damage Care Conditioner นะคะตัวสีส้มสำหรับตัวนี้นี่เคยทำกิฟต์เวนในเพจมันจะเป็นตัวสูตรสำหรับคนที่ต้องการให้ผมมีน้ำหนักแล้วก็จะทรงง่ายนะคะอาจจะยังไม่เข้มข้นมากนักแต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆที่สามารถใช้แก้ขัดได้สามารถใช้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้เป็นสำหรับคนที่ผมไม่ได้แห้งเสียมากนะคะต้องการการบำรุงระดับกลางๆระดับที่ไม่เหนอะหนะมันจะหอมหวานๆนะคะตัวนี้ก็หมดอีกเหมือนกันของ Skin Conditioner นะคะอันนี้เป็นของ Nivea In Shower Conditioner ตัวนี้นี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะค่อนข้างใหม่ประมาณนึงในเมืองไทยนะคือ Skin Conditioner ก็คือเป็นเหมือนออยล์บำรุงผิวโลชั่นบำรุงผิวที่เราใช้หลังจากอาบน้ำนะคะเป็นเหมือนคอนดิชเนอร์สำหรับผมอ่ะคือพอฟอกสบู่เสร็จแล้วนะคะชะโลมด้วยตัวนี้ไม่จำเป็นต้องหมักทิ้งไว้ที่ตัวนะคือพอชะโลมเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะตัวนี้มันก็จะเคลือบผิวนะคะเป็นลักษณะเป็นออยล์ที่ค่อนข้างเคลือบผิวสำหรับคนที่ผิวแห้งส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันสะดวกอาบน้ำเสร็จชะโลมตัวล้างออกนะคะซับตัวแห้งทีเดียวแต่ว่าแนะนำนะว่าใช้ตัวคอนดิชเนอร์เสร็จแล้วก็ควรจะออกมาบำรุงโลชั่นตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งค่อนข้างหนึบพอสมควรจะรู้สึกเหมือนเป็นน้ำมันเคลือบผิวแบบว่าหนึบหนึบผิวอยู่พอสมควรนะคะแต่มันจะเป็นตัวเคลือบที่กักเก็บนะคะความชุ่มชื้นอยู่ข้างในได้พอสมควรแต่มันจะไม่รู้สึกสบายผิวมากนักในความรู้สึกเมย์นะโมร็อกกันออยล์ตัวไลท์สูตรไลท์นะคะตัวนี้พูดถึงกันบ่อยมากๆเป็น favorite of the year เป็นหลายๆ year เป็นแบบคือชอบมากๆสำหรับออยล์ใส่ผมนะคะเมย์ยกให้ตัวนี้เป็นตัวอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งคือมันเมย์เป็นคนผมแห้งแล้วก็ค่อนข้างกระด้างนะคะแล้วเวลาใส่ตัวนี้ไปอ่ะมันให้ความนุ่มลื่นแต่ไม่มันไม่เหนอะหนะมือไม่เหนอะหนะผมนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็สำหรับใครที่มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเวลาเมย์พูดถึงตัวมอร์คันออยล์ตัวนี้นะคืออยากจะบอกว่ามันมีFacebook page นะคะของ Moroccan Oil เองนะคะเพื่อนๆลองไปเข้าไปที่ Facebook page ของเขาเขาจะมีเป็นลิสต์ซาลอนที่มีตัวนี้วางจำหน่ายนะคะคือมันเป็นตัวที่ขายเฉพาะในซาลอนเท่านั้นในเมืองไทยมีนะคะราคาอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทเมย์ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถามว่าซื้อได้ที่ไหนแนะนำให้ลองเข้าไปในนั้นนะคะมันมีลิสต์ทุกอย่างจริงๆนะคะเมย์ก็รู้เขาเรียกอะไรท
ำหรับในไทยเมย์ก็ไม่รู้ทั้งหมดนะคะตัวนี้มันจะมี2สูตรสูตรไลท์กับสูตรปกตินะคะสูตรไลท์เนี่ยสำหรับผมสีอ่อนแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความเข้มข้นมากเท่ากับตัวออริจินอลนะตัวออริจินอลจะค่อนข้างริชพอสมควรซึ่งส่วนตัวเมย์ชอบทั้งคู่นะคะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เวิร์คทั้งคู่ Etude House Brush Shower Cleaner นะคะตัวนี้เป็นตัวล้างแปรงที่เมย์ใช้อยู่ตลอดนะคะหมดไปหลายขวดแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งขวดที่หมดนะมันเป็นแชมพูที่ใช้ล้างแปรงนะคะตัวนี้มันจะ1คือราคาไม่แพงตัว Etude House ที่ไทยเองเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นที่ Standalone Shop ลด 50% เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งราคามันก็จะพอๆกับที่เกาหลีนะคะตัวนี้มันก็เลยหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็กลิ่นมันหอมอ่อนๆ นะคะใช้ค่อนข้างง่ายส่วนตัวเมย์นะเมย์จะใช้วิธีการคือหยดลงไปแล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยนะคะให้มันเหลวขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงจุ่มแล้วก็ตีทำความสะอาดซักแปรงนะคะแล้วก็ล้างออกตัวนี้มันก็ไม่ค่อยตกค้างด้วยนะคะแล้วก็ใช้ได้นานใช้ได้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเมย์เป็นคนแปรงเยอะอย่างที่เห็นนะคะมันก็ยังใช้ได้ค่อนข้างนานอยู่ทีเดียวนะคะเป็นตัวนึงที่หาซื้อง่ายแล้วก็สะดวก Biore Perfect Cleansing Water นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เคยรีวิวไว้แล้วแล้วก็เป็น favorite of the year เช่นกันนะคะเวลาเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันเหมือนมีฟิล์มบางๆเคลือบผิวนะคะไม่ให้ผิวรู้สึกแห้งตึงเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้หมดมานานแล้วนะหมดไปแบบตั้งแต่ตอนที่รีวิวไว้นะคะค่อนข้างนานนะคะมาพูดถึงกันอีกทีนึงอีกตัวนึงจาก Biore นะคะเป็น Biore 2 in 1 Makeup Remover Foam นี่อันนี้ใช้มาก่อนตัว cleansing water นะใช้ได้นานมากปริมาณที่ให้มาคือ90กรัมแต่ว่าเมย์ใช้นานมากตัวนี้เขาเคลมว่ามันเป็นโฟมทำความสะอาดผิวพร้อมกับเป็นตัว cleanser ไปในตัว makeup remover อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเมย์อ่ะเมย์ไม่ได้ใช้เป็น makeup remover ซะทีเดียวคือสำหรับวันไหนที่ทาแค่กันแดดหรือว่าวันไหนที่แทบไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะตัวนี้มันก็เพียงพอในการที่จะทำความสะอาดผิวนะคะเป็นโฟมด้วยแล้วก็เป็นเมคอัพรีมูเวอร์แต่ว่าถ้าใครที่แต่งหน้าหนักๆหรือการแต่งหน้าหนักๆแบบเมย์ในวันนี้ตัวนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างนึงคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างสะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงมากสำหรับคนผิวแห้งนะคะตัวนี้มันจะมียังมีความตึงๆอยู่บ้างอะแต่ว่าไม่ถึงขั้นแห้งมากนะคะตัวแล้วก็รู้สึกสะอาดดีนะตัวนี้เขาบอกมีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็รอยัลเจลลี่ด้วยแต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยยังไม่เห็นมากนักเนื่องจากมันเป็นโฟมนะเมย์ยังรู้สึกมีความตึงๆอยู่ประมาณนึงนะคะแต่ว่าเป็นอีกตัวนึงที่โอเคแล้วก็ใช้แล้วใช้ได้ Biore UV Aqua Rich นะคะ Water Base Water Watery Essence นะคะตัวนี้เป็นกันแดดที่เมย์ใช้ต่อมาหลายๆปีแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปได้จากญี่ปุ่นแต่ว่ามีมาในไทยแล้วเป็นลิมิเต็ดนะคะคือออกมาเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะนี่มันยังคงเป็นกันแดดที่ซึมง่ายซึมไวซึมดีเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นมากหรือต้องการความสบายผิวนะคะตัวนี้คือแบบที่สุดแล้วอะในความรู้สึกเมย์นะชาโอกุมะอะควาคีนะคะก็คือพูดหลายรอบมากนะคะเป็นจะเป็นน้ำแร่ที่ใช้ประจำหมดอีกแล้วเนาะลักซ์นะคะ Five Fragrance Skin Love Forever กับ Romance Forever นะคะสองตัวนี้ตอนที่ทางนี้ทางแบรนด์เขาให้มานะเมย์ก็เอามาใช้คือสำหรับตัวสบู่อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเมย์จะไม่ค่อยซีเรียสมากเมย์ลองได้หมดนะคะก็ตัวนี้มันจะเป็นกลิ่น Love Forever นะคะบอกว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมสูตรใหม่ที่จะอยู่ต่อเนื่องแนวนาน12ชั่วโมงแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นด้วยแต่เขาบอกมันเป็นสูตรน้ำหอมสูตรใหม่ที่เขาปรับปรุงขึ้นมาทำขึ้นมานะคะในช่วงนี้เป็นเพอร์ฟูมบอดี้วอชนะคะสำหรับตัวเนี้ยมันจะเป็นสูตร Love Forever นะคะสีแดงนะคะตัวเนื้อแชมพูของเขาอ่ะมันจะเป็นสีแดงกำกำเลยอันนี้แบบเทออกมาแล้วตกใจนิดนึงนะแต่ว่าสีว่าเมว่าสีมันก็แปลกดีนะคะแล้วก็กลิ่นตัวเนี้ยจะยังไม่ค่อยถูกใจมากนะคือมันเป็นกลิ่นหวานๆที่อธิบายยากสำหรับเรื่องกลิ่นนี่เป็นอะไรที่อธิบายยากมากนะแต่ว่ายังไม่ใช่กลิ่นที่โดนกลิ่นที่โดนมากกว่าก็จะเป็นตัวนี้Romance Forever นะคะสีชมพูตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อสีชมพูประมาณนึงสีชมพูเข้มๆแบบเนี้ยแดงก็แดงแบบนี้เลยนะคะเนื้อชมพูอ่ะนะแต่ว่าสำหรับตัวนี้กลิ่นจะดีกว่ามันจะรู้สึกเป็นฟรุตตี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะลองไปดมกันดูนะสำหรับ2ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่สำหรับใครที่ชอบกลิ่นบอดี้ชาวเวอร์ที่ค่อนข้างแรงมีกลิ่นน้ำหอมนิดนึงนะคะ
ตัวนี้เลยถ้าได้ระบบ perfect gel นะคะนี่ก็หมดนานแล้วเหมือนกันสำหรับ empty เนี่ยหลาย product เนี่ยหมดนานมากๆแล้วนะคะแต่เมย์พยายามสะสมเก็บกล่องเก็บขวดเปล่านะคะเก็บไว้มาเดบิวต์กันนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น moisturizer ที่ใช้ดีมากๆอีกตัวนึงนะคะชุ่มชื้นนะคะสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยจะยังรู้สึกแบบมีความเหนอะหนาบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้สึกน่ารำคาญนะมันให้ความชุ่มชื้นและเคลือบผิวได้ค่อนข้างดีสำหรับคนผิวมันอาจจะต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยหน่อยหรือใช้ในตอนกลางคืนนะคะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเวิร์กอีกตัวนึงสำหรับเมย์ที่มาแทนคลินิกมอยเจอร์เซอร์ได้เหมือนกันนะตัวนี้สำลีอันนี้เคยพูดถึงใน MT ที่แล้วไปหมดอีกแล้วนะคะเป็นสำลียี่ห้อนึงที่เมย์รู้สึกว่าใช้ดีมากไม่เป็นขุยนะคะแผ่นใหญ่แล้วก็นุ่มไม่บาดผิวนะคะไม่ได้ดูดตัวโปรดักต์หรือเมคอัพรีมูเวอร์ที่เมย์ใช้อะไปนะคะคือสามารถดึงตัวเมคอัพรีมูเวอร์ออกมาทำความสะอาดได้ค่อนข้างหมดปริมาณเยอะหาซื้อง่ายนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทต่อซองนะคะมันอาจจะสูงกว่าสำลีโดยทั่วไปนะแต่ด้วยความคุณภาพมันอ่ะคือไม่บาดผิวแล้วก็ค่อนข้างโอเคมากๆ Peeling Gel นะคะของ Kohiso Doll ตัวนี้เป็นตัวของญี่ปุ่นใช้มานานมากๆแล้วอันนี้ยังไม่หมดนะแต่ว่ามันหมดอายุคือมันอยู่มานานหลายปีแล้วนะคะมันเป็น Peeling Gel แต่ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะเมย์เคยเห็นในไทยด้วยนี่แหละลักษณะของเขาคือจะเป็นเจลที่มีเนื้อสครับอยู่ประมาณอยู่กระจายนะคะในตัวโปรดักต์เขานะเวลาใช้ก็คือหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ลงตัวนี้ในการลงตามพวกศอกหัวเข่าจุดกล้ามต่างๆของผิวนะคะมันจะ peeling คือมันจะลอกออกมาเป็นเหมือนขี้ใครเลยอ่ะตัวนี้มันก็ใช้โอเคเหมือนกันแต่เมย์จะไม่ได้ใช้บ่อยเพราะเมย์รู้สึกว่ามัน peeling อ่ะมันดู sensitive มากเกินไปนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าใครชอบ peeling ตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณนึงแต่ว่าส่วนตัวเมย์ยังไม่ได้ใช้บ่อยมากขนาดนั้นก็อย่างที่เห็นว่าจนมันหมดอายุไปก็เลยมาอยู่ใน empty นะคะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็น Biore Powder Sheet นะคะตัวนี้เป็นทิชชู่ที่เป็นทิชชู่เปียกที่มีส่วนผสมของแป้งอันนี้เคยพูดถึงในบล็อกนะเกี่ยวกับตัว Powder Sheet คือมันไม่ได้ฮิตในบ้านเราแต่ว่าส่วนตัวเมย์จะชอบใช้มากคือมันเป็นสำหรับใครที่รู้สึกออกแดดมาเหงื่อออกนะคะแล้วก็รู้สึกเหนอะหนะผิวรู้สึกไม่สบายตัวนะคะตัวนี้มันจะเป็นทิชชู่เปียกที่แบบพอเช็ดแล้วมันจะรู้สึกเหมือนเราทาแป้งนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างสบายลื่นผิวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบ้านเราความจริงโปรดักต์ตัวนี้มันเหมาะมากๆนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองไปดูกันได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีที่ไทยเป็นไซส์เล็กนะคะไม่แน่ใจว่าไซส์ใหญ่เข้าหรือยังแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวรีฟิลของไซส์ใหญ่ที่เมย์ใช้มาตลอดนะเมย์มีตุนตลอดเลยนะคะมันจะมีหลายกลิ่นที่ญี่ปุ่นนี่แบบเป็น10กลิ่นนะแต่ว่าที่เมืองไทยอันนี้จะเป็นตัวเบสิกนะคะสีชมพูอีกตัวหนึ่งสามารถมันมีไซส์เล็กที่สามารถพกไปในกระเป๋าได้เป็นทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดตัวนะคะเวิร์กมากๆนะโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ empty ในเอพิโซดนี้นะคะค่อนข้างบางส่วนก็จะใช้อยู่บ่อยให้เห็นนะคะเหมือนเดิมๆแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นตัวใหม่ๆที่บางทีเมย์ไม่ซีเรียสในการลองมากอย่างเช่นพวกบอดี้ชาวเวอร์เมย์ก็ใช้ได้หมดก็หยิบวนมาใช้ทางแบรนด์ให้มาบางทีเมย์ก็หยิบวนมาใช้อย่างที่เห็นนะคะก็เอามารีวิวนะคะสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย